คะถือว่าเป็นการที่เรามาอยู่ใกล้ชิดทั้งผู้นำและผู้เทศนานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นด้วยบทเพลงหนึ่งแล้วก็เชื่อแน่ว่าหลายคนอยากจะขยับแล้วก็ขยับขึ้นมาข้างหน้านะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การสรรเสริญพระเจ้าเรียนอยากจะนำพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งมาถึงเราทั้งหลายนะคะในหนึ่งพงศาวดารบทที่16ข้อ8ถึง12กล่าวว่าจงโมทนาพระคุณพระเจ้าและร้องทูลออกพระนามพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลายจงร้องเพลงถวายพระองค์ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเปรมปรีจงแสวงพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์แสวงพระพักของพระองค์เรื่อยไปจงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ให้เราทุกคนได้ลุกขึ้นยืนนะคะและก็เริ่มขยับมาข้างหน้าเลยนะคะเราจะร้องด้วยบทเพลงต่อเนื่องกันเสริมกำลังใหม่จากพระเจ้าของเราด้วยกันค่ะเชิญเลยค่ะลุกขึ้นยืนเลยค่ะแล้วเราก็ขยับขึ้นมาข้างหน้าเลยนะคะเชิญเลยค่ะเราจะร้องบทเพลงนี้ด้วยกันตบมือไปด้วยกันก็ได้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังเรานะคะพร้อมกันเลยค่ะเสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราเสริมกำลังใหม่เสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราอีกสักเที่ยวหนึ่งนะคะเสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์พระเจ้าบอบกรองชั่วนิรันดร์ทรงเป็นความหวังและเรียวแรงผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้าเดืองนิเมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยเสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราเสริมกำลังใหม่เมื่อเราคอยพระองค์เมื่อเราคอยพระองค์เราคอยพระองค์พระเจ้าขอบครองชื่อนี้รักทรงเป็นความหวังและเรียวแรงทรงเป็นพระพันพระเจ้านิรันดร์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือนิรันดร์
ราเมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เสริมกำลังใหม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เสริมกำลังใหม่เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เมื่อเรารอคอยพระองค์เชิญนั่งค่ะเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชั่วชีวิตนี้เราจะสรรเสริญพระองค์นะคะอยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัยโปรดนำข้าสรรเสริญพระองค์ด้วยใจมอบความคิดและทุกสิ่งที่ข้ามีแด่พระนมัสการพระองค์ชั่วชีวิตชีวิตนี้ที่ข้ามีทรงประทานชีวิตนี้ขอมีเพียงพระองค์ครอบครองข้าก็ร้องสรรเสริญทุกเรื่องราวออกจากใจเพราะความรักชีวิตชั่วชีวิตชั่วชีวิตข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิตชั่วชีวิตชั่วชีวิตข้าจะข้าจะสรรเสริญพระองค์ต้นเอกสักเที่ยงน่ะนะคะอยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัยโปรดนำพาสรรเสริญพระองค์ด้วยใจมอบความคิดและทุกสิ่งที่ข้ามีแด่พระองค์ข้านมัสการพระองค์ชั่วชีวิตชีวิตนี้ที่ข้ามีทรงประทานชีวิตนี้ขอมีเพียงพระองค์ครอบครองข้าขอร้องสรรเสริญทุกเรื่องราวออกจากใจเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงชั่วชีวิตข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิตชั่วชีวิตชั่วชีวิตของข้าข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิตชั่วชีวิตชั่วชีวิตข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิตชั่วชีวิตชั่วชีวิตของข้าข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิตข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมาวางชีวิตแทนพระบาทพระเจ้าของข้าพระเจ้าแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงรอบเราคือทุกสิ่งที่หัวใจก็ต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมาวางชีวิตแทนพระบาทพระเจ้าของข้าพระเจ้าแห่งดวง
เป็นของเราพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมก็ขอนมัสการให้เป็นดินเปรมปรีโอร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมก็ขอนมัสการให้เป็นดินเปรียบเปรียวร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระเจ้าข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบร่างชีวิตแด่พระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมามอบชีวิตพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งได้ทานเพื่อนมัสการพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าต้องการจิตวิญญาณและความจริงในชีวิตของเราและทั้งสิ้นที่มีอยู่ในเราที่จะถวายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ให้เราใช้เวลานี้ได้ยกเสียงของเราทูลขอต่อพระองค์ไม่ว่าคุณจะมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยความพร้อมหรือไม่มีความพร้อมด้วยมีความทุกข์ใจและมีความกังวลใจแต่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระองค์ให้เราวางทุกสิ่งนั้นลงที่แท่นพระบาทของพระองค์พระองค์มองดูที่ใจของเราพระองค์จะทรงโปรดให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุขเพียงแต่ให้เราวางใจในพระองค์ได้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งได้พิจารณาถึงจิตใจของเราเองจิตใจที่อยากจะได้รับการชำระให้พ้นจากความผิดบาปพระองค์ได้ทรงโปรดได้รับเกียรติสูงสุดท่ามกลางทั้งหลายให้เพลงสรรเสริญและการอธิษฐานของเราเป็นเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงโปรดปรานขอพระองค์ได้ทรงโปรดชำระความผิดบาปที่เนื่องจากที่เราไม่ได้ตั้งใจละเมิดละเลยหรือกระทำการผิดบาปต่อพี่น้องต่อคนรอบตัวเราและต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดจะชำระเราให้บริสุทธิ์สมกับที่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้เห็นพระพักของพระองค์หน้าต่อหน้าอย่างไม่ละอายแต่เราจะมีความกล้าหาญที่เข้าสู่พระพักของพระองค์ด้วยความกล้าหาญ
ตามพระสัญญาของพระองค์ที่ได้ส่งสัญญาตามพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะทำให้จิตใจของเราได้ชื่นบานและยกชูจิตใจของเราได้ใกล้ชิดพระองค์เมื่อเรานมัสการพระองค์ให้เราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ชัดเจนให้เราได้มีความสงบและมีความชื่นบานเมื่อเรานมัสการพระองค์เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนั้นอยากจะให้เราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งด้วยกันนะคะเราจะอ่านพร้อมกันซึ่งปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่51ข้อ6ถึง12นะคะเราจะอ่านพร้อมกันค่ะดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นบุษบข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินความชื่นบานและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปรมปรีขอทรงเบือนพระพักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์เสียและทรงลบบรรดาความบาปผิดของข้าพระองค์ให้สิ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักพระองค์และขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัยเราจะมีโอกาสได้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงกระทำตามพระสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนด้วยบทเพลงพระคุณพระเจ้านะคะเราจะร้องข้อที่หนึ่งด้วยการอะไรนะคะพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วอย่างฉันครั้งนั้นฉันลงพระองค์ตามมาตามขอเชิญสุภาพสตรีนะคะบวงมอนวางไว้ทุกภายขอเชิญสุภาพบุรุษได้ใคร่ครวญไปกับบทเพลงนั้นฉันปวนมาข้อที่3เชิญสุภาพบุรุษนะคะสอนให้ใจฉันสุภาพสตรีได้ใคร่ครวญและขอพระคุณพระเจ้าในพระคุณนั้นความกลัวต้องหนีข้อที่4เราจะร้องพร้อมกันนะคะข้อที่4พระเจ้าพระทัยพระสิงจีดีพระทัยให้มีความหวังความหวังใจในข้อที่5นะคะเมื่อเราได้ไป
ความหวังใจเมื่อเราได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ชาณานนาปลายพันธุ์ยังมีเวลารอเราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าดิฉันเชื่อแน่ว่าเราไม่ได้คิดถึงแค่ปัจจุบันเท่านั้นที่พระองค์ทรงมีพระคุณเหนือชีวิตของเราดิฉันรู้สึกว่าข้อที่5เป็นบทเป็นข้อที่ให้ความหวังใจกับเราว่าเราจะรอดในที่สุดเราจะรอดและเราจะไปอยู่เมืองบรมสุขเกษมร่วมกับพระองค์และหน้าที่ของเรานะคะไม่ต้องทำมาหากินให้เหน็ดเหนื่อยไม่ต้องทำงานให้หนักนะคะสายแทบจะเรียกว่าบางคนเหน็ดเหนื่อยกับการใช้สติปัญญาความสามารถแต่หน้าที่เดียวของเราบนเมืองบรมสุขเกษมนั่นก็คือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคุณรอคอยวันนั้นหรือเปล่าคะที่จะไปทำหน้าที่นี้อย่างเดียวเลยแล้วไปอยู่กับพระองค์หน้าที่นั้นจะไม่มีความทุกข์โศกจะไม่มีการร้องไห้จะไม่มีความเหน็ดเหนื่อยจะไม่มีความทุกข์ยากอีกต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องทุกท่านให้รอคอยในวันนั้นจริงๆนะคะแล้วเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตอนหนึ่งปรากฏอยู่ใน1เทสะโลนิกาหรือในบทที่5ข้อที่18ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์สั้นๆเพียงตอนเดียวนะคะนั้นคิดว่าถ้าเราท่องได้ก็ดีทีเดียวในเดือนนี้เป็นเดือนที่คริสตจักรได้ตั้งไว้ให้เราได้คิดถึงการโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะคะและข้อนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ในสัปดาห์นี้ที่เราจะได้ฟังคำเทศนาด้วยเราอ่านพร้อมกันนะคะจงขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายอีกสักเที่ยงนึงดีไหมคะจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายและก่อนที่เราจะได้ยินพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้เรียนขอเชิญชวนที่จะร้องเพลงขอบพระคุณด้วยใจโมทนาด้วยกันนะคะขอบพระคุณด้วยใจโมทนาขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ขอบพระคุณเพราะพระองค์ประทานพระเยซูพระบุตรขอบพระคุณด้วยใจโมทนาขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ขอบพระคุณเพราะพระองค์ประทานพระเยซูพระบุตรเดียวนี้ให้พ่อแม่กลับเป็นเข้มแข็งให้ผู้กสิกรกลับเป็นมั่งมีเพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดีเพื่อเราเดี๋ยวนี้ให้ปวงแน่กลับเป็นเข้มแข็ง
สอนกลับเป็นมังมีเพราะเราทรงกระทำสิ่งดีเพื่อเราขอพระคุณขอพระคุณเราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะจากอาจารย์สิริวรรณนะคะในหัวข้อเหตุผลในการขอบพระคุณเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกันและนี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสร่วมกันที่จะขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราสามารถเดินทางมาคริสตจักรขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีอิสระและเสรีในการที่จะนมัสการพระเจ้านี่ก็เป็นเดือนที่ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์เราจะเข้าสู่เดือนธันวาซึ่งถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีปีนี้หลายๆคนอาจจะได้พบเจอกับอะไรหลายต่อหลายอย่างและโดยเฉพาะสำหรับประชาชนชาวไทยนะคะปีนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นปีแห่งการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้แต่ในความรักและในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทำให้เราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะอาจารย์นิกรท่านได้มาเทศนาที่นี่และมีคำภาษาจีนคำหนึ่งที่ดิฉันยังคงจำได้อยู่เสมอจำภาษาจีนไม่ได้นะคะแต่จำคำแปลได้เขาบอกว่าแต่ละปีจะเป็นอาจจะเป็นปีที่ทุกข์ยากแต่เราก็จะผ่านมันไปได้เอเมนนะคะนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายดิฉันเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทำสิ่งนี้อาจจะขออนุญาตท้าทายและเชิญชวนเราลองเขียนบันทึกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเรานะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของเราทั้งดีและร้ายและนั่นจะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นพระคุณพระพรของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าตลอดทั้งสัปดาห์แห่งการนมัสการที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนะคำที่เกี่ยวกับการขอบพระคุณและจะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการขอบพระคุณมีผลงานวิจัยมากมายนะคะที่บอกกับเราโดยเฉพาะในความเป็นครอบครัวมีนักวิจัยหลายท่านได้บอกว่าหากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านใดนะคะสอนให้ลูกรู้จักขอบคุณเด็กคนนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นด้วยความซาบซึ้งกับสิ่งต่างๆที่เขาได้รับและนั่นหมายความว่าเขาจะมีมุมมองชีวิตและการมองโลกในแง่ดีมากกว่าแง่ร้ายเพราะเขาเรียนรู้จักที่จะขอบคุณขอบคุณในทุกสิ่งที่เจอขอบคุณในทุกอย่างที่เขาได้รับและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาจะรู้ว่าเขาเนี่ยได้รับสิ่งใดๆมาบ้างในชีวิตนะคะเมื่อ2วันก่อนดิฉันได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนท่านหนึ่งเขามีลูกสาวอยู่2คนชีวิตครอบครัวเขาก็เป็นชีวิตผู้รับใช้เหมือนอย่างดิฉันเนี่ยค่ะดิฉันก็ถามเขาว่าเอพี่สอนลูกยังไงที่จะทำให้เขาเองไม่รู้สึกว่าขาดเพราะเรารู้ว่าชีวิตแห่งการรับใช้เราไม่ได้มีมากมายแต่ว่าทำยังไงถึงสอนให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูและให้เขาสามารถขอบคุณพระเจ้าได้เขาไม่ได้ตอบอะไรดิฉันมากมายนอกจากว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเขากับลูกๆเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนด้วยกันและระหว่างทางเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอุ้มทารกอะค่ะที่เพิ่งคลอดเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เป็นวันที่ฝนตกก็กางร่มกันค่อนข้างทุลักทุเลเลยทีเดียวแล้วก็รอเรียกรถแท็กซี่ลูกสาวสองคนเขาก็บอกกับคุณพ่อเขาว่าป้าดูป้าคนนั้นสิทำไมไม่มีใครมารับเขาเลยนะคะคุณพ่อเขาก็บอกว่านั่นน่ะสิน่าสงสารเนาะแล้วเขาก็ลูกสาวสองคนก็เลยคุยกันเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าจังเลยเนาะที่เราเองยังได้เดินทางอย่างปลอดภัยที่เราเองไม่ต้องตากฝนที่เราเองยังมีรถให้นั่งสบายๆไม่ต้องลำบาก
นี่เป็นสิ่งเล็กๆในมุมมองของเด็กๆสองคนที่เขาถูกสอนมาด้วยการที่จะเรียนรู้จักการขอบพระคุณพระเจ้านะคะมันอาจจะเป็นบทเรียนในชีวิตหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ได้เป็นทฤษฎีเสมอไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รู้ว่าชีวิตของเขาจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปได้ต่อเมื่อเขาเรียนรู้จักการขอบพระคุณนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดิฉันจะมาพูดในเรื่องของเกี่ยวกับเหตุผลในการขอบพระคุณแน่นอนว่าการขอบพระคุณในชีวิตของเรามีมากมายเหลือเกินค่ะถ้าดิฉันจะถามแต่ละท่านในที่ประชุมแห่งนี้นะคะว่าอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรดิฉันเชื่อว่าทุกท่านมีมากกว่าหนึ่งเรื่องและอาจจะมีไม่น้อยกว่า10เรื่องในชีวิตของเราแต่ละคนดิฉันรู้อย่างหนึ่งว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรู้จักและทรงประทานอะไรหลายต่อหลายอย่างในชีวิตของเราและที่สำคัญคือพระองค์ใส่ใจในรายละเอียดในชีวิตของเราเสมอพระองค์ไม่ได้ดูแลเราหรือเลี้ยงดูเราเหมือนอย่างเราเป็นสินค้าในโรงงานที่ถูกผลิตและปั๊มออกมาหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเหมือนเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปในโรงงานแต่พระเจ้าทรงใส่รายละเอียดในชีวิตของเราแต่ละคนที่แตกต่างทำไมดิฉันต้องเจอประสบการณ์แบบนี้ทั้งที่คนอื่นไม่ได้เจอทำไมคนนั้นได้รับพระพรแต่คนนี้กลับยังไม่ได้รับทำไมคนนั้นต้องพบกับความทุกข์ยากทั้งที่คนนี้ก็ยังได้รับความสุขสบายนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะได้พบว่าพระเจ้านั้นทรงแสนดีต่อชีวิตของเราและนี่เป็นอีกหลายๆประการที่เราจะมีเหตุผลในการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเราอาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะรักใครสักคนโดยไม่มีเหตุผลได้ใช่ไหมคะเหมือนที่เราจะมีคำว่ารักแรกพบยังไม่ทันทำอะไรให้เลยแค่เห็นหน้าก็รักแล้วนะคะหลายท่านที่ยิ้มอาจจะเคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะคะ love at first sight นะคะแต่ว่าถ้าเราจะขอบพระคุณใครสักคนหรือขอบคุณใครสักคนอยู่ดีเราเดินเข้าไปเดินอยู่ถนนเงี้ยค่ะแล้วเดินไปพี่คะขอบคุณนะคะเขาคงถามว่าขอบคุณผมเรื่องอะไรขอบคุณฉันเรื่องอะไรอาจจะต้องมีเหตุผลหน่อยนะคะคราวนี้วันนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันจะแบ่งปันอาจจะเป็นเพียงแค่เหตุผลในหลายๆร้อยล้านเหตุผลที่อยากขอบพระคุณพระเจ้าแต่ขอให้เหตุผลเหล่านี้ที่ทุกท่านกำลังจะได้ฟังนี้จะเป็นหนึ่งในหลายๆร้อยล้านเหตุผลที่จะทำให้ท่านมีหัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลาเอเมนนะคะเราจะมีคำขอบคุณพระเจ้าเสมอในชีวิตของเราไม่ว่าท่านจะเข้ากลุ่มแคร์หรือมานมัสการที่ไหนเมื่อมีใครถามว่ามีอะไรอยากขอบคุณพระเจ้าบ้างดิฉันจะเห็นทุกคนแย่งกันยกมืออยากพูดอยากพูดอยากพูดอยากขอบคุณพระเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้านะคะไม่ต้องเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากถึงขนาดไปแหวกทะเลแดงกันมาหรืออะไรไม่ต้องแต่แค่เรามีความรักแล้วก็เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราก็มีคำขอบคุณพระเจ้าได้นะคะวันนี้ดิฉันนำมาทั้งหมด7ประการสำหรับเหตุผลแห่งการขอบพระคุณเราลองมาดูด้วยกันนะคะว่าเหตุผลเหล่านี้เพียงพอไหมที่ทำให้หัวใจของเราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยใจกตัญญูและด้วยใจขอบพระคุณอย่างแท้จริงประการที่1 นะคะเหตุผลแรกเพราะพระองค์ทรงสร้างเราเหตุผลแค่นี้ก็จบแล้วค่ะยิ่งใหญ่เหลือเกินใช่ไหมคะพระเจ้าทรงสร้างเราพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างเราและไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นพระองค์ยังทรงสร้างกัลปจักรวาลเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะคะกำลังจะพิสูจน์สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งที่ยากมากที่สุดไม่ใช่พิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้ามีจริงแต่สิ่งที่ยากนั้นก็คือการพิสูจน์ว่าพระเจ้าไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาพบรอบๆตัวเขาเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วว่าต้องมีพระผู้สร้างเมื่อหลายปีก่อนคุณพ่อของดิฉันมีอาการอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตานะคะก็คือว่าท่านเองเมื่อมองไปเนี่ยจะเห็นเหมือนเงาที่เป็นเหมือนหลุมน้ำเล็กๆและสะท้อนกลับมาที่ดวงตานะคะและมันเป็นอุปสรรคทำให้ท่านเองขับรถลำบากโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนพอช่วงกลางคืนเนี่ยการขับรถก็จะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเพราะว่าท่านรู้สึกว่ามันจะมีภาพซ้อนแล้วก็เป็นเงาทีนี้พวกเราลูกๆก็เลยคิดว่าโอ๊ยเรื่องตานี่เรื่องสำคัญนะคะต้องรีบรักษาก็เลยพาท่านไปที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาแห่งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าต้องฉีดสีเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับจอประสาทตา
ดิฉันก็ไม่เข้าใจการฉีดสีเพื่อดูที่ดวงตาเนี่ยมันเป็นยังไงเคยได้ยินแต่ฉีดสีเข้าร่างกายแล้วก็ไปทำ MRI หรือทำเอ็กซเรย์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือฉีดสีเข้าที่จอประสาทตาแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบการมองเห็นแล้วก็เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทำการขบวนการทางแพทย์อะไรเรียบร้อยฉีดสีอะไรเรียบร้อยเสร็จคุณหมอก็เลยเรียกเราเข้าไปดูนี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เห็นการทรงสร้างที่อัศจรรย์คือเวลานั้นที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นกับอาการของคุณพ่อแต่ตื่นเต้นกับการทรงสร้างของพระเจ้าภาพที่เห็นยังคงจำได้ถึงทุกวันนี้ว่าเชื่อไหมคะในดวงตาเล็กๆของเราเนี่ยค่ะมีเส้นประสาทที่แบบมันซับซ้อนมันมากมายยิ่งกว่าโทเวมอเตอร์เวย์เอ็กซ์เพรสเวย์หลายๆเวย์มาตัดกันเชื่อมกันสลับกันไปมามันซับซ้อนจนเกินกว่าที่จะคิดว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติความสลับซับซ้อนตรงนี้มันเป็นสิ่งที่บอกกับเราว่าต้องมีผู้สร้างต้องมีผู้สร้างแน่ๆทำไมถึงมีรายละเอียดที่ชัดเจนขนาดนี้แล้วแค่เส้นต่างๆที่มันโยงใยเชื่อมต่อกันไปกันมาเนี่ยเหรอที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้รอบตัวโอ้โหเป็นอะไรที่อัศจรรย์ค่ะเมื่อเห็นฟิล์มครั้งแรกดิฉันพูดคำแรกเลยว่าขอบคุณพระเจ้าคุณพ่อก็งงขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรแต่เรารู้ว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่จริงๆและเช่นกันค่ะในร่างกายของมนุษย์ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เขาบอกว่าแค่กำลังของนิ้วชี้และนิ้วโป้งเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะทำให้เราคว้างลูกเบสบอลเนี่ยด้วยความเร็วไม่รู้กี่กิโลเมตรต่อนาทีและในความแรงนั้นเช่นกันที่ก็สามารถที่ทำให้เราหยิบชิ้นส่วนที่เปราะบางที่สุดอย่างคอนแทคเลนส์เข้ามาใส่ที่ตาเราได้อย่างแผ่วเบาด้วยเช่นกันนี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงสร้างให้กับมนุษย์ทั้งหลายในพระธรรมตอนนี้ที่เราได้เห็นกันคือในสดุดีบทที่100ข้อที่3ถึง4บอกจงรู้เถิดพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์ที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแก่แห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์จงรู้เถิดว่าเป็นคำแรกเลยนะคะที่ผู้ประพันธ์สดุดีบทนี้เขียนจงรู้เถิดว่าให้เราตระหนักรู้อยู่เสมอว่าร่างกายนี้ใครสร้างคะพระเจ้าสร้างพระองค์ทรงสร้างไม่ใช่สร้างเราแล้วมาปล่อยทิ้งด้วยนะคะสร้างเราให้เรามาเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์และเพื่อให้เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์สร้างเรามาด้วยมีวัตถุประสงค์มีพระประสงค์ในชีวิตของเราและนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราจะขอบคุณพระเจ้ามีภาพต่อไปค่ะที่ดิฉันก็รู้สึกว่าเมื่อเตรียมคำเทศนาและนึกถึงก็คือเป็นภาพของระบบสุริยะจักรวาล นะคะหลายคนบอกว่าระบบสุริยะจักรวาลเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นเองนะคะทุกอย่างมันก่อถือกำเนิดขึ้นมาเองแต่หลายต่อหลายครั้งและนักวิทยาศาสตร์หลายต่อหลายคนพยายามจะพิสูจน์อย่างนั้นจนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถที่จะสรุปทฤษฎีนี้ได้ว่าจักรวาลนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคิดดูสิคะเป็นไปได้ยังไงในความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างในการเป็นระบบวงโคจรที่งดงามแบบนี้จะไม่มีผู้สร้างไม่ได้และในการสร้างที่ยิ่งใหญ่แบบนี้พระองค์ก็ยังคงทรงสร้างต้นไม้เล็กๆที่ยังงอกอยู่บนพื้นดินด้วยเช่นกันนี่คือพระหัตถ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราทั้งหลายได้ขอบพระคุณพระเจ้านะคะประการที่หนึ่งก็คือพระองค์ทรงสร้างเราต่อมาค่ะประการที่สองเหตุผลในการขอบพระคุณประการที่สองเพราะทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศนะคะไม่ต้องมองตัวผู้เทศนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพระเจ้าดุดแกะอ้วนนะคะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนนะคะเป็นแกะที่จะกิ้งไปและกิ้งมาอยู่บนทุ่งหญ้านะคะขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศจริง
ในสดุดีบทที่107ข้อที่8และ9บอกว่าให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์เพราะผู้ที่กระหายพระองค์ทรงให้เขาอิ่มและผู้ที่หิวพระองค์ทรงให้เขาหนำใจด้วยของดีนี่คือชีวิตแห่งความเชื่อของผู้เชื่อทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศเราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่รอคอยแต่จะได้รับอย่างเดียวแต่เรารู้อยู่เสมอว่าพระเจ้านั้นไม่เคยทอดทิ้งเราในสดุดียังเคยเขียนไว้ว่าไม่เคยมีคริสเตียนคนใดที่ต้องขอทานเขากินพระเจ้าไม่เคยให้ผู้เชื่อของพระองค์อดอยากหรือขาดแคลนนะคะพระองค์จะทรงอวยพรเขาเมื่อเขาเชื่อฟังเมื่อเขารักพระองค์เขาจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีต่ำลงเขาจะเป็นคนต้นไม่เป็นคนปลายเขาจะเป็นคนให้ยืมไม่ได้เป็นคนขอยืมเขาจะมีให้และแจกจ่ายนี่คือการทรงเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์และเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จมาบนโลกนี้พระองค์ได้ทรงตรัสกับคนมากมายว่าพระองค์เป็นอาหารพระองค์เป็นน้ำพระองค์เป็นแสงสว่างพระองค์เป็นสิ่งจำเป็นที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตมนุษย์และอีกประการหนึ่งที่สำคัญในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ14พระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแกะของเรารู้จักเราแล้วเราก็รู้จักแกะทุกตัวนี่คือพระลักษณะของพระองค์ที่ทำให้เราขอบพระคุณพระเจ้าว่าพระองค์นั้นทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศไม่ใช่เลี้ยงเพื่อผ่านไปนะคะพ่อแม่บางคนพอมีลูกนะคะเราเลี้ยงดูเขาบางคนด้วยธุระการงานต่างๆเราก็เลี้ยงเขาตามอัตภาพแต่บางคนพอมีเวลามากขึ้นก็เลี้ยงดูเขาด้วยความรักความเอาใจใส่เราเชื่อแน่ว่าเด็ก2คนหรือเด็ก2กลุ่มนี้เติบโตมาด้วยบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยใจคอที่แตกต่างกันแน่นอนพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างไรพระเจ้าเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศพระองค์ให้เวลากับเรามีไหมคะเมื่อเราอธิษฐานแล้วพระองค์บอกว่ายังไม่ว่างนะยังไม่ฟังแปะไว้ก่อนนะไม่เคยพระองค์ทรงฟังแต่ถามว่าแล้วทำไมพระองค์ยังไม่ตอบนั่นเป็นอธิปไตยของพระองค์การรอคอยคำอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อเติบโตนะคะถ้าพระองค์ยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้เคลื่อนไหวในชีวิตของเราไม่ได้แปลว่าพระองค์ไม่ฟังไม่ได้แปลว่าพระองค์ละเลยแต่นั่นหมายความว่าพระองค์กำลังดูแลเราอย่างดีเลิศและรู้ว่าเราเองเหมาะสมเวลาใดกับสิ่งใดและเมื่อไหร่นะคะการทรงเลี้ยงดูของพระองค์นั้นประเสริฐเหลือเกินดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินคำเปรียบเปรยเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับแกะใช่ไหมคะแกะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอแกะเป็นสัตว์ที่ต้องอยู่เป็นฝูงแกะเป็นสัตว์ที่ต้องมีผู้เลี้ยงแกะเป็นสัตว์ที่จะต้องดูแลอยู่เสมอนะคะต้องใช้เวลาอย่างใกล้ชิดเมื่อตอนที่ดิฉันมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆและขึ้นไปที่ชุมนุมของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นชุมนุมคริสเตียนนะคะดิฉันไม่เข้าใจเลยเพราะว่าเมื่อเวลาขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่ๆที่ชุมนุมคริสเตียนจะเรียกดิฉันว่าลูกแกะลูกแกะมาแล้วลูกแกะมาแล้วดิฉันเกลียดคำนี้มากยอมรับตรงๆเพราะตอนนั้นไม่มีความเข้าใจว่าทำไมต้องเรียกเราว่าลูกแกะเพราะคำว่าลูกแกะในความคิดตอนนั้นของดิฉันคือเป็นอะไรที่อ่อนแอมากเป็นอะไรที่ดูแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นและดูเหมือนเป็นคำที่ดูเราไม่มีความสามารถอะไรเลยแล้วก็เรียกเราอย่างนั้นนะคะก็จนต้องถามเขาว่าพี่ทำไมพี่ไม่เรียกชื่อหนูล่ะเรียกหนูว่าลูกแกะทำไมแล้วด้วยเราก็ไม่น่าจะเป็นลูกแกะได้ขนาดนั้นแต่เขาก็เลยได้อธิบายให้ดิฉันฟังค่ะว่าในการเป็นลูกแกะนั้นหมายถึงว่าเขาเองก็จะได้มีโอกาสดูแลเราอ๋อโอเคงั้นก็ได้ยอมรับได้ระดับหนึ่งนะคะจนได้มาศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็ได้รู้แล้วก็สดุดีบทที่23ก็เป็นสดุดีบทหนึ่งที่ดิฉันชอบก็ได้เห็นว่าโอ้โหพระเจ้านี่ทรงเปรียบเราเป็นลูกแกะเป็นแกะของพระองค์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่กำลังจะบอกถึงพระลักษณะของการทรงเลี้ยงดูที่ดีเลิศของพระองค์มากกว่าทำให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าถ้าบอกว่าเราเป็นสัตว์อื่นๆนะคะเช่นบอกว่าโหเราเป็นตะขาบเราเป็นแมวเราเป็น
หนูตะเภาหรือเป็นอะไรก็คงจะประหลาดแล้วก็คงไม่มีความหมายเท่าถ้าบอกว่าเราเป็นแกะแล้วบอกพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะขอบคุณพระเจ้าเป็นอะไรก็ยอมนะคะเป็นอะไรก็ยอมเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศจริงๆนี่เป็นสิ่งที่อยากที่จะให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าถ้าชีวิตไม่เคยขัดสนขัดแคลนเราอาจจะไม่ได้รู้ซึ้งถึงคำว่าการเลี้ยงดูอย่างชัดเจนมากนะคะในช่วงเวลาที่ดิฉันเรียนพระคัมภีร์เป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวมากเลยทีเดียวเพราะว่าก่อนที่ดิฉันจะถวายตัวเรียนพระคัมภีร์เป็นดิฉันเคยทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งก็ทำให้เราเป็นคนที่มีรายได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้ตามความต้องการที่เราอยากจะได้แต่พอเมื่อถวายตัวเรียนบ้านพีแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่มีรายได้อะไรมากมายนักสิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องประหยัดนะคะหลายต่อหลายครั้งมีหลายสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ก็ต้องเลือกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นหรือมันแค่ต้องการแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเชื่อไหมคะที่ฉันทำงานที่บริษัทไม่เคยที่จะได้ไปต่างประเทศอย่างที่เคยใฝ่ฝันเลยแม้แต่สักครั้งเดียวทั้งที่ถามว่าติดขัดเรื่องทุนทรัพย์ไหมไม่เลยเพราะเมื่อเราทำงานเรามีรายได้เราสามารถจะจัดการบริหารรายได้ของเราได้แต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยภาระการงานไปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ไม่สามารถจะมีโอกาสตรงนั้นแต่เมื่อถวายตัวเรียนพระคัมภีร์เงินเดือนดิฉันจากหลายหมื่นบาทต่อเดือนนะคะเงินเดือนครั้งแรกที่ได้รับยังจำไม่เคยลืมเลยนะคะมูลค่า 1,500 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งมันทำให้เราไม่คิดถึงเรื่องอื่นอีกแล้วนอกจากแค่เดือนหนึ่งต้องผ่านไปให้ได้เท่านั้นแต่ของขวัญชิ้นแรกเมื่อได้ถวายตัวเรียนพระคัมภีร์พระเจ้าให้ของขวัญวันเกิดเป็นการได้เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตด้วยเงินถวายจากพี่น้องท่านหนึ่งที่เราไม่ทราบว่ามาจากไหนและก็เป็นการไปสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียนที่ประเทศสิงคโปร์เป็นการเดินทางครั้งแรกเลยค่ะจำได้ว่าลากกระเป๋าเดินไปที่แอร์พอร์ตด้วยความมุ่งมั่นเหมือนคนเดินทางมาแล้วอย่างช่ำชองแต่ที่ไหนได้ครั้งแรกคือจะทำให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่าเรามาครั้งแรกเดี๋ยวโดนหลอกนะคะเราไปด้วยความขอบพระคุณจริงๆว่าพระเจ้าอัศจรรย์เหลือเกินและทำให้เรามองย้อนกลับไปในชีวิตเดิมๆว่าสิ่งที่เราเคยพึ่งพาตัวเองแล้วก็มีมากมายแต่เมื่อพระเจ้าไม่ได้ให้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับช่วงเวลาที่เราเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าพระเจ้าจะให้มันก็มีค่ายิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งพี่น้องท่านใดต้องประสบกับความทุกข์ยากความขัดสนหรืออะไรก็แล้วแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะนั่นแหละจะทำให้เรามีที่ว่างพอที่จะทำให้พระเจ้าเติมเต็มพระพรในชีวิตของเราแล้วเราจะเรียนรู้ว่าการทรงเลี้ยงดูอย่างดีเลิศของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรเอเมนนะคะประการต่อมาค่ะที่เราขอบพระคุณพระเจ้าเหตุผลประการต่อมาคือเพราะพระองค์ทรงฟังเราเสมอเหตุผลนี้อาจจะฟังดูแปลกๆซะหน่อยแต่อย่าลืมนะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อ6พระลักษณะหนึ่งของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ก็คือทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ Wonderful Counselorการเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์นั้นไม่ได้มาถึงแล้วมาพูดอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการฟังก่อนใช่ไหมคะเกิดจากการฟังก่อนในพระคัมภีร์ตอนที่ดิฉันยกมาอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อที่41บอกพระเยซูทรงแหงนพระพักขึ้นตรัสว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ถ้าแค่นี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊บริบทตอนนี้คืออะไรพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากเรื่องอะไรแล้วทำไมพระเยซูถึงต้องขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงโปรดฟังพระองค์ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่11เราจะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลาซารัสนะคะที่เป็นน้องของมารีและมาธาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระเยซูทรงสะเทือนพระทัยและกันแสงก็คือเสียใจและร้องไห้นะคะในเหตุการณ์ตอนนี้คือมาธาได้รู้ว่าพระเยซูนั้นอยู่ไม่ไกลและพยายามที่จะเชิญพระองค์มาช่วยลาซารัส
แต่พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้มาทันเวลาอย่างที่นางต้องการและเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วมาธาก็ได้แต่พร่ำบอกว่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องของนางก็คงไม่ตายหรอกนะคะแต่พระเยซูได้ทรงตรัสกับนางว่าน้องชายของเจ้าจะฟื้นขึ้นมาอีกอยู่ในข้อที่23นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระพรพระองค์ทรงกระทำด้วยสิทธิอำนาจของความเป็นพระเจ้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพระองค์ก็อธิษฐานขอจากพระบิดาด้วยเช่นกันและอีกครั้งที่พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตถึงแม้เขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยแล้วพระเยซูถามมาธาว่าเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมในข้อที่27มาธาตอบว่าเชื่อพระองค์เจ้าค่ะเชื่อพระองค์เจ้าค่ะมาธาตอบเช่นนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกพระองค์เชื่อมาธาเชื่อในพระเยซูคริสต์มาธาตอบพระเยซูคริสต์ว่านางเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสนั้นแสดงว่าพระเยซูทรงฟังนางและนางก็รู้ว่าพระบิดาทรงฟังพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทูลขอนางเชื่อไม่เพียงแค่นั้นค่ะและในข้อต่อๆมาเราได้พบว่าเมื่อมารีได้พบกับพระเยซูคริสต์มารีพูดเหมือนพี่สาวนางเลยบอกว่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ลาซารัสก็คงไม่ตายแล้วนะคะแต่นี่ก็เลยเป็นทำให้เราได้มีประโยคที่หนุนน้ำใจเราอยู่ในข้อที่40บอกว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเยซูทรงร้องไห้พระเยซูทรงทูลขอต่อพระบิดานั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงฟังเราพระองค์ทรงฟังเราและเมื่อเราวิงวอนขอเราขอในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ฟังเราการฟังเป็นทักษะหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจกับเราใช่ไหมคะถ้าเราลองพูดแล้วไม่มีคนฟังเราจะรู้สึกยังไงคะเราไม่สำคัญสิ่งที่เราพูดไม่น่าสนใจสิ่งที่เราได้พูดออกไปเขาไม่ได้ใส่ใจกับเราแต่ถ้าเกิดการฟังขึ้นมาไหลนั่นหมายความว่าเขาใส่ใจเขาฟังเราเขารักเราและจะหาทางช่วยเราและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกับเราเช่นกันเมื่อพระองค์ทรงฟังเราไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะคะฟังเราเสมอฟังเราเสมอนี่เป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าถ้าหากใครที่เชื่อพระเจ้าแล้วบอกว่าในโลกนี้ฉันไม่มีใครเลยกรุณาทราบไว้ด้วยว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะในชีวิตแห่งการเชื่อพระเจ้าคุณจะไม่มีคำว่าไม่มีใครเลยในพจนานุกรมชีวิตของตัวเราเพราะเราจะยังคงมีพระเจ้าเสมอพระองค์ผู้ทรงฟังเราพระองค์ผู้ทรงตรัสกับเราพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราและนี่ทำให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าใครไม่ฟังพระเจ้าฟังเราระบายกับใครไม่ได้เราคุยกับพระองค์ได้หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินคำสอนที่บอกว่าหากมีเรื่องอะไรให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะคะก่อนที่เราจะวิ่งไปหาคนมากมายเพื่อที่จะฟังปัญหาของเราหรือรับรู้หรือระบายเราคุยกับพระเจ้าก่อนพระองค์นี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้แก้ปัญหาที่ดีที่สุดให้กับเราพระองค์นี่แหละที่จะไม่เอาเรื่องเราไปพูดให้กับคนอื่นฟังต่อพระองค์นี่แหละที่จะไม่ดูแคลนปัญหาที่เราเจอพระองค์นี่แหละที่จะไม่ดูถูกน้ำตาของเราหรือความเสียใจของเราและพระองค์เช่นกันที่จะร่วมแสดงความยินดีกับเราโดยที่จะไม่อิจฉาเราเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงฟังเราเสมอนะคะและประการต่อไปนะคะประการที่4เหตุผลที่เราขอบพระคุณพระเจ้าได้คือเพราะพระองค์ทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของบาปแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งทรงให้ครอบครองท่านเมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรม
คำว่าทาสหมายถึงอะไรคำว่าทาสหมายถึงคนที่ไม่มีอิสระเสรีไม่มีความเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองได้เลยเพราะเขาเป็นทาสเราบอกเอ้ยเรามีอิสระเสรีนี่เราไม่ได้เป็นทาสใครแต่ก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้านั้นเราเป็นทาสของความบาปอาจารย์เปาโลเคยได้กล่าวไว้ว่าท่านเองรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ท่านเองก็ยังทำรู้ว่าอะไรดีแต่ท่านเองก็ไม่มีกำลังที่จะทำเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่าตัวท่านเองเป็นทาสของความบาปคำว่าทาสก็ต้องย่อมคู่กับคำว่านายใช่ไหมคะนายจะบงการทาสให้ทำอะไรก็ได้เพราะทาสไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองชีวิตของทาสเป็นของนายและเมื่อนายเราเป็นความบาปความบาปนี่แหละเป็นตัวที่ชักจูงให้เราทำสิ่งต่างๆหลายคนบอกว่าเออเราก็พยายามต่อสู้เนาะเราก็พยายามที่จะเอาชนะแต่เราก็เอาชนะไม่ได้นี่แหละค่ะคือลักษณะของการเป็นทาสของความบาปและน่าเสียใจยิ่งกว่าเมื่อเราได้เชื่อในพระเจ้าแล้วเรายังคงรักนายเก่าเราอยู่เรายังคงสวามิภักดิ์กับนายเก่าเราอยู่เรายังแอบมีสองใจกลับไปหานายเก่าเราบ้างอยู่กับนายใหม่เราบ้างอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะคะเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของความบาปแล้วเราต้องเป็นทาสแบบ 100%นะคะเป็นเสรีภาพเป็นเสรีชนที่ 100% แล้วเราจะเข้าสู่ความชอบธรรมอย่าใช้ชีวิตให้ตกเป็นท่าแห่งความบาปหลายคนมาบอกอาจารย์ฉันสู้ไม่ได้จริงๆเรากำลังต่อสู้เรากำลังรู้สึกว่าเราอ่อนแอไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าขอกำลังจากพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าไงคะเมื่อเราอ่อนแอเมื่อไหร่ฤทธิเดชของพระเจ้าก็เต็มขนาดนะที่นั่นนะคะอ่อนแอเมื่อไหร่ฤทธิ์เดชก็เต็มขนาดนั้นที่นั่นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราดีใจกับความอ่อนแอแล้วเราก็อยากจะอ่อนแอต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่เราอ่อนแออย่าเพิ่งตกใจพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราพระเจ้าจะทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของความบาปการมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จอย่างที่พระเจ้าสอนไปได้ตลอดรอดฝั่งถ้าเป็นอย่างนั้นดียอดเยี่ยมแต่หลายต่อหลายครั้งเมื่อชีวิตเราเชื่อในพระเจ้าเรายังคงล้มลุกคุกคานอยู่เรายังรู้สึกเบื่อตัวเองที่เรายังติดอยู่กับบ่วงความบาปเก่าๆแต่สิ่งนั้นจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยเมื่อเราร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและนี่คือพระคุณที่ทรงทำให้เราพ้นจากการเป็นทาสของความบาปเราจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่คะสร้างเสร็จเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระองค์นั่นแหละเราจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ณวันนี้เมื่อเราอยู่ในโลกเรายังคงเป็นคนที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและการปรับปรุงนั้นจะเกิดจากอะไรคะเกิดจากพระวจนะคำของพระเจ้านี่ไงเพราะพระวจนะทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าใช่ไหมคะเพื่อตักเตือนว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้เราทุกคนเป็นธรรมิกชนที่ดีเพราะฉะนั้นในระยะเวลาแห่งการเดินทางในโลกนี้เรายังคงต้องติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดและเชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าเพื่อเราเองจะหลุดพ้นจากความบาปเก่าๆในชีวิตเราดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครมีความบาปอย่างเดียวในชีวิตหรอกค่ะแม้แต่ตัวดิฉันด้วยอาจจะมีบาปบางอย่างที่เราชอบทำบาไม่ใช่ชอบทำแบบเป็นชอบทำทอทงรอหันมอม้านะคะชอบกะทำและมีบาปบางอย่างที่เรายังเผลอทำบาปบางอย่างที่เรานานๆทำทีมีคำนึงเขาบอกว่ามีบาปของมนุษย์ที่เป็นบาปที่ชื่นชอบเคยได้ยินคำนี้ไหมคะบาปที่ชื่นชอบหมายความว่ายังไงบาปที่ชื่นชอบหมายความว่าเป็นความบาปที่เรามักชอบทำชอบกระทำอยู่บ่อยๆพอเมื่อเราทำบ่อยๆเสร็จเราจะรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็อยากจะเลิกแต่การเลิกของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลิกที่เด็ดขาดมันเป็นเพียงแค่การเอาบาปเหล่านั้นไปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ทำอีกแต่พอสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราโอเคแล้วเรามั่นคงดีแล้วเราดีขึ้นแล้วเราก็จะเผลอไปหยิบบาปนั่นแหละค่ะกลับมาทำใหม่แล้วมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาถึงเรียกว่ามันเป็นบาปที่เราชื่นชอบก็คือไม่ยอมทิ้งสักทีขอพระเจ้าช่วยเราเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราพ้นจากการเป็นทาสของความบาป
เราเดินออกมาจากประตูเก่าๆแล้วกรุณาล็อกและปิดตายเลยนะคะไม่ต้องแง้มทิ้งไว้เผื่อวันไหนว่างแล้วจะแวะกลับไปไม่ต้องเลยปิดตายเลยแล้วไม่ต้องกลับไปอีกขอให้เราก้าวเข้าสู่การเป็นไทยอย่างแท้จริงขอให้เราพ้นจากความบาปอย่างแท้จริงเพื่อการสิ้นพระชนบนกางเขนของพระเยซูคริสต์นั้นจะมีค่าและมีความหมายในชีวิตเราเสมอและเป็นเหตุให้เราขอบคุณพระเจ้าได้อย่างแท้จริงในชีวิตของเราประการต่อมาค่ะประการที่5ที่เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงนำชีวิตของเรานะคะอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อที่14แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยและทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่งนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทรงนำเราเสมอมาพระองค์ไม่ได้นำแล้วก็หายไปตามบ้างนำบ้างไม่ใช่แต่พระองค์ทรงนำเราเสมอดิฉันมีบทเพลงชีวิตคริสเตียนบทเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วเมื่อฟังทีไรก็หลายครั้งก็น้ำตาไหลนะคะและคิดว่าเป็นบทเพลงฮิมในดวงใจของหลายๆคนก็คือชื่อเพลงพระคริสต์นำหน้านะคะเชื่อว่าทุกท่านอาจจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินบทเพลงนี้นะคะแต่งโดยดร.โจเซฟเฮนรี่กิลมอร์นะคะดร.ท่านนี้เป็นบุตรของผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะคะท่านเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรแบปติสต์แห่งหนึ่งแล้วก็ได้มาเป็นศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาฮิบรูที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์โรเชสเตอร์นะคะหลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าสู่การสอนนะคะในมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ที่นิวยอร์กแล้วในช่วงปี1862นะคะท่านเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคริสตจักร First Baptist Church อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะคะที่นั่นเองท่านได้มีโอกาสนำกลุ่มอธิษฐานในตอนเย็นวันพุธนะคะแล้วก็นี่เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ท่านเองได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านเองได้แบ่งปันในหัวข้อสดุดีบทที่23ซึ่งเป็นสดุดีที่ท่านรักแล้วก็ท่านเองก็ได้มีโอกาสที่จะนำกลุ่มในค่ำวันนั้นด้วยพระธรรมตอนนี้และหลังจากนั้นมานะคะท่านเองก็รู้สึกประทับใจกับข้อความที่บอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปริมน้ำแดนสงบหลังจากนั้นนะคะท่านเองก็อธิษฐานแล้วก็เริ่มหยิบดินสอมาเพื่อที่จะเขียนบทเพลงท่านประพันธ์บทเพลงนี้ด้วยความรักแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มจากพระธรรมสดุดีบทที่23ระหว่างที่ท่านเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมานะคะท่านเองก็ไม่ได้คิดว่าจะโด่งดังหรือใช้มาเป็นเพลงเพื่อนมัสการในพระวิหารแต่อย่างใดเมื่อเขียนเสร็จท่านก็ได้นำไปให้กับภรรยาเก็บไว้โดยที่ท่านไม่ทราบเลยว่าภรรยาของท่านก็ได้ส่งเนื้อเพลงนี้นะคะไปที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ได้รับการบันทึกเสียงต่อมาจนเมื่อ3ปีผ่านไปหลังจากนั้นนะคะท่านเองได้กลับไปเทศนาที่คริสตจักร2แบปติสต์ที่เมืองโรเชสเตอร์อีกครั้งระหว่างทางเข้าพระวิหารเนี่ยค่ะท่านได้ยินบทเพลงที่รู้สึกคุ้นๆกับเนื้อหามากๆแล้วก็เมื่อเข้าไปถึงในห้องนมัสการนั้นท่านก็ได้เห็นสูจิบัตรที่เขาแจกให้แล้วก็มีชื่อเพลงพระคริสต์นำหน้าท่านก็รู้สึกประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นและก็ได้รู้ความจริงว่าบทเพลงนี้ที่ท่านได้ประพันธ์ด้วยความรักด้วยการที่พระเจ้าทรงนำได้กลายมาเป็นบทเพลงที่ถูกใช้ในการนมัสการในช่วงเวลาต่อมาและก็ยังคงใช้จนถึงทุกวันนี้บทเพลงนี้มีเนื้อหาที่ทำให้เราได้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิตเราเสมอในท่อนที่เป็นท่อนกลางบอกกับเราว่าพระคริสต์นำหน้าพระคริสต์นำหน้าพระหัตถ์พระองค์ทรงจูงมือข้าเต็มใจเดินตามด้วยความยินดีพระหัตถ์พระองค์ทรงนำทุกทีนะคะนี่เป็นบทเพลงที่บอกกับเราเสมอว่าในชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่บนโลกนี้พระเจ้าทรงจูงมือเราอยู่และพระองค์ไม่มีวันที่จะปล่อยมือของเรานอกจากเราปล่อยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยในชีวิตของเราเมื่อพระองค์ทรงนำชีวิตเราขอให้มั่นใจนะคะเขาบอกว่าหนทางแห่งความเชื่ออาจจะเป็นหนทางที่ยากลำบากซะหน่อยแต่ขอให้มั่นใจว่าเป็นหนทางที่ปลอดภัยเสมอนะคะถ้าหากเราเดินในหนทางที่สะดวกสบายมันอาจจะนำเราไปสู่ภัยอันตรายก็ได้แต่ถ้าตราบใดถ้าผู้ที่นำพาเราเป็นผู้ที่รู้จักเราดีเป็นผู้ที่เห็นเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดปลายพระองค์จะไม่มีวันพาเราไปหลงทางแน่นอนและพระองค์จะนำเราไปในหนทางที่เหมาะสมและดียอดเยี่ยมสำหรับเราเสมออาจจะไม่ใช่ทางที่เราเลือกเสมอไปแต่ให้มั่นใจว่าพระองค์จะนำเราไปในทางที่ดีที่สุดให้เราขอบคุณพระเจ้าชีวิตแต่ละวันนี้เรากำลังให้อะไรนำเราอยู่คะเรากำลังให้ชีวิตเรานำตัวเองหรือให้ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรือแม้กระทั่งภาระหน้าที่การงานนำทิศทางชีวิตเราอยู่ขอให้เราได้ลองคิดใคร่ครวญแล้วก็พิจารณาว่าวันนี้เรากำลังจับมือใครแล้วเดินอยู่ถ้าวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วหมดแรงลองดูนะคะลองกลับมาจับพระหัตถ์ของพระองค์อีกสักครั้งและให้พระองค์นำพาชีวิตเราก้าวเดินไปกับพระองค์ก้าวต่อก้าววันต่อวันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะคะขอยืนยันและนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีขอบคุณพระเจ้าได้เสมอในทุกสิ่งที่เราต้องเจอในสไลด์ต่อมามีคำหนึ่งเนี่ยค่ะคำเล็กๆที่เป็นภาษาอังกฤษที่บอกว่าพระเจ้าจะทรงนำเราไปในสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่ไปในสิ่งที่เราแค่ต้องการพระองค์รู้จักเราดีนะคะพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตเราและอะไรเป็นสิ่งที่เราแค่ต้องการแต่ถ้าจะเลือกพระองค์จะให้ในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเราเสมอขอให้เรามั่นใจอย่างนั้นในการนำของพระองค์จะไม่มีวันผิดพลาดจะไม่มีวันที่จะทำให้เราผิดหวังนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นจนเราสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้เอเมนนะคะประการต่อมาค่ะประการที่6ก่อนที่เราจะไปสู่ประการที่6อยากให้ดูภาพนี้นิดนึงค่ะเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงข้อพระคัมภีร์ข้อไหนคะใครตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะจะเลี้ยงขนมข้างหน้าพร้อมเครื่องดื่มด้วยเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงข้อพระธรรมตอนไหนคะพอเดาได้ไหมคะนี่ไม่ใช่เล่นเกมแฟนพันธุ์แท้พระคัมภีร์นะคะแต่อยากแค่ให้เดาว่าเนี่ยจะเป็นเหตุผลข้อต่อมาที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้อ่ะเฉลยเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเมื่อดูภาพนี้นะคะคิดได้ข้อเดียวเลยค่ะในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อ35การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับจริงไหมคะอยากเป็นคนให้หรือเป็นคนรับคะนะถ้าเราให้เรามีความสุขกว่าการรับแน่นอนนะคะถ้ารับนี่เย็นเลยนะคะนะและนี่เป็นเหตุผลประการที่6ที่บอกว่าทำไมเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าได้ทรงให้เรามีสิ่งสารพัดเพื่อให้ผู้อื่นนะคะในพระธรรม2โครินธ์บทที่9ข้อ11บอกว่าโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าแต่ไม่ต้องแจกแบบรูปเมื่อกี้เยอะนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของกีฬาไปนะคะแต่การที่พระเจ้าทรงให้กับเราเนี่ยให้มีมากมีสารพัดไม่ได้มีเพื่อจะเก็บไม่ได้มีเพื่อบำรุงตัวเองแต่มีเพื่ออะไรคะเมื่อกี้บอกว่ามีเพื่อให้เราให้คนอื่นแจกจ่ายอย่างใจกว้างนะคะทำไมต้องแจกจ่ายเพื่อให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าตอนเด็กๆคุณแม่เคยสอนดิฉันว่าให้เรารู้จักให้เพราะเมื่อเราให้ภาพของการให้คือเราได้มีโอกาสให้เราจะไม่ต้องแบมือขอให้เราได้รู้จักให้มากๆมากกว่าที่เราจะขออันนี้จะสอนเราในการที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ให้เป็นคนที่มีน้ำใจแล้วก็รู้จักที่จะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นพระเจ้าได้ทรงประทานสิ่งสารพัดให้กับเราและเมื่อเราให้กับผู้อื่นนั่นหมายความว่าพระองค์ก็ทรงให้เราอย่างเต็มที่เราด้วยเช่นกัน
นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะให้อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองบางครั้งให้ความรักให้รอยยิ้มให้น้ำใจให้คำพูดที่ดีให้เวลาให้สิ่งสารพัดใดๆก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระคุณจากพระเจ้าในชีวิตของเราที่เราเองจะขอบคุณพระเจ้าได้ด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่เฉพาะคนรับแต่คนที่ให้อย่างเราก็จะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยและนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราและย้ำเตือนเรานะคะว่าพระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดแก่เราเพื่อให้เราให้คนอื่นต่อไปลองมองดูรอบๆตัวเราค่ะในตู้เสื้อผ้าเรามีเสื้อกี่ชุดเรามีรองเท้ากี่คู่เรามีของใช้ต่างๆเยอะมากแค่ไหนถ้าเราบอกว่าโหวันนี้ไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยเปิดประตูตู้มาฟึบเต็มตู้เลยนะคะบางคนเป็นแบบว่า closet เลยใช่ไหมคะเป็นห้องแต่งตัวเลยแล้วเราก็บอกกับสามีว่าโหไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยต้องซื้อใหม่อีกแล้วนะคะสามีก็จะแบบอะไรนะนะคะเสื้อผ้าเต็มตู้บอกว่าไม่มีเลยก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจงนับในสิ่งที่เรามีมากกว่านับในสิ่งที่เราขาดนะคะแล้วเมื่อเรามีมากพออย่าลืมที่จะแจกจ่ายให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเพื่อให้เราได้ขอบพระคุณพระเจ้าและประการสุดท้ายค่ะประการที่7เราขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงให้เราได้รับใช้พระองค์ข้อนี้สำคัญมากนะคะและเป็นข้อหนึ่งที่เป็นชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในพระธรรมหนึ่งทิโมธีอาจารย์เปาโลได้เขียนถึงศิษยาภิบาลหนุ่มคนนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์อาจารย์เปาโลกำลังบอกกับทิโมธีด้วยหลักการสำคัญอย่างนึงว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ได้เกิดจากความอยากของตัวเราเองแต่ต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งเราไว้พระองค์ทรงบอกกับเราและเลือกเราเหมือนอย่างในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ16นะคะพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและให้เพื่อให้ผลของท่านนั้นคงอยู่เพราะว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระเยซูคริสต์ทรงตรัสเลยบอกว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราก็คือองค์พระองค์เองเลือกท่านก็คือเลือกเรานั่นเองครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ดิฉันตัดสินใจถวายตัวเรียนพระคัมภีร์ตอนที่ไปสัมภาษณ์ครั้งแรกอะค่ะจำได้ว่ามีนักศึกษาไปรอสัมภาษณ์อยู่ประมาณ 6-7 คนแล้วเราก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้เพราะว่าถ้าเป็นตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งเรียนมัธยมหรืออะไรเงี้ยเวลาเราไปสัมภาษณ์เรียนหรือสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นคนแบบเยอะมากและนั่นก็หมายถึงการเลือกก็จะเข้มข้นมากขึ้นแต่เมื่อไปสัมภาษณ์เรียนที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมเห็นคนไม่ถึง10คนในใจด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังคงใหม่แล้วก็ยังคงไม่เข้าใจก็ยังคิดดูแคลนในใจว่าเขาคงเอาหมดละมั้งก็ใครมาสมัครก็คงได้แหละเพราะโรงเรียนก็อยากจะได้ผู้รับใช้อยากจะได้นักศึกษามาเป็นผู้รับใช้มากขึ้นใครมาสมัครก็คงได้แหละแต่หารู้ไม่ว่าวันที่เปิดเทอมดิฉันกลับไม่ได้พบใครหลายๆคนที่มาสัมภาษณ์ในวันเดียวกันนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้รับการทรงเลือกอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมและนั่นเป็นแค่การสกรีนรอบแรกนะคะรอบสุดท้ายเมื่อเรียนจบดิฉันเห็นเพื่อนหลายคนบนหนทางการรับใช้ก็ล้มเลิกแล้วก็ไม่อยากที่จะรับใช้ต่อหลายคนหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยแม้กระทั่งการรับใช้ก็ตามเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราได้มีโอกาสรับใช้นี่คือเกียรตินี่คือศักดิ์ศรีนี่คือความสง่างามที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้การรับใช้ไม่ได้เฉพาะแค่การที่ออกมาเทศนาบนธรรมาสน์หรือนำนมัสการแต่แม้กระทั่งทุกท่านที่ได้มีส่วนในการใช้ชีวิตเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าในที่ที่ท่านอยู่ในสถานที่ทำงานที่ท่านทำในโรงเรียนที่ท่านเรียนในครอบครัวที่ท่านได้อยู่ในบ้านนั้นนี่ก็คือการรับใช้แล้ว
และเมื่อพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งท่านให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ให้รู้ไว้ได้เลยว่าพระองค์เลือกเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีแต่เพราะเราเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้พระองค์จะไม่เลือกคนดีเพื่อที่จะรับใช้พระองค์แต่พระองค์จะเลือกคนที่ยอมให้พระองค์ใช้เพื่อรับใช้พระองค์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดีแต่เมื่อเขาจะเข้าสู่การรับใช้พระเจ้าจะทรงขัดเกลาเขาให้เขาพร้อมสู่เส้นทางการรับใช้และนี่เป็นเหตุที่ทำให้เราได้พบว่าชีวิตสาวกมากมายที่ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนโดดเด่นอะไรเลยใช่ไหมคะในพระธรรมโรมบอกกับเราว่ายังไงพระเจ้าทรงเลือกคนที่อ่อนแอให้คนที่มีปัญญาได้อับอายพระองค์ทรงเลือกคนที่ดูเหมือนไม่เอาไหนให้คนที่เก่งกาจได้อับอายพระองค์ทรงเลือกคนที่ยากจนเพื่อให้คนรวยได้อับอายพระองค์ไม่ได้เลือกเราจากมาตรฐานของโลกนี้แต่พระองค์เลือกเราจากสายพระเนตรที่มองเราแล้วรู้ว่าเราเป็นแบบไหนและเรายอมให้พระองค์ใช้แค่ไหนและเมื่อเราได้มีโอกาสรับใช้พระองค์จงขอบพระคุณพระเจ้าแสดงว่าเราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอนะคะเราไม่ได้เป็นม้านอกสายตาเราไม่ได้เป็นคนที่ใช้การไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าใช้ได้ลองถามใจเราดูว่าเรายอมแล้วหรือยังก่อนนะคะขอพระเจ้าเมตตาและสุดท้ายนะคะก็อยากจะสรุปจบด้วยพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ18ที่มีกี้ผู้นำนมัสการได้นำเราไปนะคะก็คือจงขอพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลายเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่7ข้อเล็กๆที่จะทำให้เราได้ขอบคุณพระเจ้ายังมีเหตุผลอีกมากมายแม้กระทั่งเหตุผลที่เราไม่ได้รับอะไรเลยเราก็ต้องขอบคุณพระเจ้าบางอย่างไม่รับก็ดีกว่าได้รับมานะคะบางอย่างเราไม่ได้ก็ดีกว่าที่จะได้มาเราต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปดิฉันเชื่อว่าชีวิตของผู้เชื่อจะไม่พูดคำว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นวลีเริ่มต้นประโยคในการคุยโดยที่ใจไม่ได้คิดอะไรนะคะหลายคนติดเวลาอยากจะคุยเรื่องราวของพระเจ้าก็จะขึ้นประโยคด้วยว่าเอออยากขอบคุณพระเจ้าเนี่ยแต่แล้วก็พูดไปโดยที่อาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่จากนี้ต่อไปเราจะขอบคุณพระเจ้าอย่างด้วยหัวใจที่กตัญญูด้วยเหตุผลว่าเล่าขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรทำไมอย่างไรแต่ละวันนะคะลองตั้งกับตัวเองก่อนนอนนะคะอธิษฐานเสร็จขอบคุณพระเจ้าสัก3ข้อก่อนที่จะล้มตัวลงนอนวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรบางทีเป็นเรื่องใหญ่บางทีก็เรื่องเล็กนิดเดียวเมื่อตื่นมานะคะเราอธิษฐานเราก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจอย่างน้อยเรามองไปข้างๆคนที่รักก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีหมอนไว้หนุนศีรษะนิ่มๆมีบ้านไว้กันฝนกันแดดไม่ให้เราต้องนอนตากแดดตากฝนเรามีเรื่องราวขอบคุณพระเจ้าเยอะแยะเลยค่ะอยากให้เราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูด้วยใจขอบพระคุณและก่อนที่จะถึงสิ้นปีดิฉันเชื่อว่าทุกคนจะมีลิสต์มีจำนวนในการที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าตลอดทั้งปีนี้ที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆในชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อนะคะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเวลานี้ดิฉันอยากจะนำทุกท่านอธิษฐานขอใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งที่เราจะมีโอกาสที่จะขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในชีวิตของเราหลับตาลงแล้วลองนึกถึงพระคุณพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราชีวิตแห่งความเชื่อของเราอาจจะไม่ได้หวือหวาใหญ่โตพระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์อะไรที่ยิ่งใหญ่แต่ดิฉันเชื่อว่าจะไม่มีสักคนหนึ่งคนใดที่คิดไม่ออกว่าพระเจ้าทรงดีกับเราอย่างไรอยากให้เราเทหัวใจของเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเราเหมือนอย่างที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนไว้ในสดุดีว่าถ้าปราศจากพระองค์ข้าพงศ์ก็ไม่มีอะไรดีเลยอันนี้เป็นเหตุให้เราได้ขอบพระคุณพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด
พระเจ้าผู้ทรงเป็นที่รักของเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งสารพัดในชีวิตของเราทั้งดีและร้ายทั้งที่มีและไม่มีเพราะเราเชื่อว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราและเป็นผลดีที่สุดที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าหากวันนี้หัวใจของเรายังไม่ได้ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญูขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนหัวใจนั้นให้เป็นใจที่จะขอบพระคุณพระองค์ได้เสมอขอบพระคุณพระองค์ได้ในทุกกรณีในชีวิตของเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะเดินตามความเชื่อให้เราได้ปักหมุดในความเชื่อของเราให้มั่นคงในพระองค์เสมอเพราะเมื่อเราขอบพระคุณพระองค์เมื่อไหร่นั่นก็หมายถึงความเชื่อของเราก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นขอพระเจ้าสถิตท่ามกลางเราให้เราจะมีคำขอบพระคุณพระองค์ได้ชั่วชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าและเราจะไม่ลืมพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าเราฝากซึ่งกันและกันไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะเราจะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าด้วยบทเพลงเราขอบพระคุณนะคะYeah.
ว่าวันไหนขอขอพระคุณในพระวจนะของพระเจ้าในโรมบทที่12ข้อที่1ได้กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายและในเวลานี้เราจะมีโอกาสได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์พร้อมกับร้องบทเพลงพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเรียนรู้ความรักพระองค์นำเราไปริมน้ำสงบฟื้นวิญญาณของเราพระเจ้านำแต่พระเจ้าความรักพระเมตตาของพระองค์นั้นมีเหลือล้นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งหลายขอมอบชีวิตไว้กับพระองค์ขอนำทรัพย์และทรัพย์สังที่จะคืนอย่างพระนิเวศของพระองค์เพื่อให้ทรัพย์นี้จะเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระองค์ในการขยายแผ่นดินของพระองค์เจ้าออกไปนำความรอดของพระองค์ไปสู่ผู้คนอีกมากมายทำให้ผู้ขัดสนผู้ที่เดือดร้อนได้รับการบรรเทาข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรทุกชีวิตทุกมือที่ถวายแด่พระองค์ที่จะรับพระพรและเป็นพรอย่างล้นเหลือไปสู่ผู้อื่นต่อไปอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ในบ่ายวันนี้ด้วยกันพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ35และ53จนถึง58ได้กล่าวว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็ไม่มีชีวิตนิรันดร์ในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร์และเราให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขาพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาฉันใดผู้ที่กินเรา
ผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉะนั้นนี่แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนกับอาหารที่พวกบรรพบุรุษได้กินและสิ้นชีวิตผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์การที่เราได้เข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าณโต๊ะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นการน้อมรำลึกถึงเวลาแห่งการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้ไถ่เราทั้งหลายพระองค์ทรงกระทำเพื่อนำมนุษย์นั้นให้คืนดีกันกับพระเจ้าคืนดีกันกับพี่น้องนำเราเข้าสู่พระกายของพระองค์คือคริสตจักรในพิธีนี้เรายอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายขององค์พระเยซูคริสต์พระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นเพื่อชำระล้างความผิดบาปของเราโดยพระเยซูคริสต์ความบาปทั้งสิ้นของเรานั้นได้รับการอภัยแล้วเรามีชีวิตอยู่โดยพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสสั่งให้เรากระทำให้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์ให้เราใช้เวลานี้ที่จะใคร่ครวญส่วนตัวสักครู่หนึ่งในชีวิตส่วนตัวของเราในการติดตามพระเจ้าในความสัมพันธ์ของเรากับพี่น้องความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังขุ่นเคืองหม่นหมองมีสิ่งใดที่บกพร่องให้เราที่จะสารภาพต่อพระเจ้าขอรับกำลังที่มาจากพระองค์และที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์มีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ในทุกๆวันขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่โมทนาพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายเกินที่จะพรรณนาได้โดยการที่พระองค์ทรงยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาในโลกนี้สิ้นพระชนด้วยความทนทุกข์ทรมานเพื่อไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอสารภาพบาปต่อพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอการทรงอภัยขอการฟื้นฟูจิตวิญญาณฟื้นฟูจิตใจฟื้นฟูกำลังแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการที่จะติดตามพระองค์ในการที่จะเป็นสาวกที่ดีของพระองค์ในการเป็นพนักกรของพระองค์ในสังคมและโลกโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีใจทอมลงและที่จะรับพระคุณของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอมอบข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนอยู่ในการทรงนำของพระองค์ในพิธีนี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังและโมทนาพระคุณพระเจ้าและหักออกและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขอพี่น้องที่จะรับขนมปังนี้ไว้และรอรับประทานพร้อมกันขณะที่ผู้ปกครองได้ส่งขนมปังนี้ไปยังพี่น้องที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาหรือว่ายังไม่ได้ประกาศความเชื่อขอให้งดรับขนมปังนี้ก่อนเมื่อท่านได้รับบัพติศมาและประกาศความเชื่อแล้วก็เป็นเวลาที่เราจะไม่ได้มีส่วนในพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าร่วมกัน
รับประทานพร้อมกันด้วยการสำนึกในพระคุณของพระองค์พระสกิจเจ้าครั้นรับประทานเสร็จแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อเราทั้งหลายรับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดเราก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาขอพี่น้องที่จะรับน้ำองุ่นเพื่อเราจะทำเป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้ายืนขึ้นเพื่อเราดื่มให้เป็นที่ระลึกและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญครับขอร่วมใจกันอธิษฐานขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขการขึ้นดีโดยองค์พระเยซูคริสต์การสนิทสนมความดูการแล้วลมใจการสถิตยุ่งด้วยและการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนSo, Lord, do.
เราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้ก็เมื่ออยู่ด้านหลังก็มองเห็นพี่น้องจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับในการนมัสการในวันนี้นะครับเราหันไปข้างซ้ายข้างขวาทักทายกันหรือยังครับวันนี้ครับลองหันไปด้านซ้ายขวาทักทายกันก่อนนะครับครับผมก็ไม่ทราบว่าวันนี้มีท่านใดที่มาเป็นครั้งแรกมีไหมครับมีนั้นอยู่หลังพี่นกนะครับเดี๋ยวคุณอาได้แนะนำชื่อนะครับแล้วก็โบสถ์นะครับที่ท่านจากมานะครับสวัสดีค่ะชื่อทิตินันค่ะครับมาจากโบสถ์บางแคค่ะครับคือจากบางแคคุณทิตินันนะครับครับผมยินดีต้อนรับนะครับครับอีกท่านหนึ่งค่ะชื่อปื้มค่ะมาจากคริสตจักรบางแคค่ะครับผมยินดีต้อนรับครับก็เราก็มีนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ทั้งวันนะครับทั้งรอบ9โมงเป็นรอบภาษาอังกฤษก็สามารถแนะนำเพื่อนหรือว่าชาวต่างชาติได้นะครับแล้วก็10โมง15เป็นรอบปกติที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็รอบบ่ายก็คือรอบนี้นะครับแต่เด็กๆก็มีนะครับก็มีเด็กๆอยู่ห้องเด็กอ่อนนะครับห้องยุวเด็กประถมนะครับแล้วก็มัธยมและมหาวิทยาลัยนะครับเป็นอนุชนและยุวชนและอนุชนนะครับก็มีหลายๆห้องนะครับสำหรับคนในแต่ละวัยรวมทั้งมีสำหรับโบสถ์สำหรับพี่น้องชนเผ่านะครับภาษาปากยอนะครับก็อยู่ที่อาคารพระอาวิยคมนะครับมีก็เกือบ10คนแล้วนะครับก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เรารู้จักมาร่วมนมัสการพระเจ้าได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่จำเป็นจะเป็นสมาชิกโบสถ์วัฒนาเท่านั้นนะครับอยู่ละแวกนี้หรือว่าอยู่ที่ไหนก็มาได้นะครับรวมทั้งเรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่ว่าถ่ายทอดสดไม่แนะนำนะครับเราไว้สำหรับคนที่อยู่ไกลๆที่ไม่สามารถมาโบสถ์ได้จริงๆหรือว่าคนพี่น้องที่ไม่สบายนะครับ อาทิตย์หน้านะครับช่วงเที่ยงนะครับวันที่20ประมาณช่วงเที่ยงนั้นเราจะมีตลาดนัดวัฒนานะครับเพื่อสมทบทุนในการจัดงานคริสต์มาสของคณะสตรีรวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์นะครับก็พี่น้องมาจับจ่ายมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับแล้วก็มานมัสการพระเจ้าด้วยกันในรอบบ่ายก็พอดีนะครับแล้วก็วันที่27อีก2อาทิตย์นะครับเราก็จะมีการประชุมใหญ่สมาชิกแต่เป็นช่วง11โมงนะครับพี่น้องที่สะดวกก็เชิญนะครับที่เราจะมารับฟังภารกิจของคริสตจักรว่าปีนี้ก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับว่ามีคนมานมัสการถึงเป้าหรือยังนะครับ550คนนะครับว่าไปถึงกี่ตอนนี้ได้กี่คนแล้วนะฮะแล้วก็วันที่10ธันวาคมครับปีหนึ่งเขาก็จะมีรายการนี้เพียงครั้งเดียวนะครับคือคริสเพลงคริสต์มาสนะครับคอนเสิร์ตเมสซิยานะครับซึ่งเป็นเพลงที่ฉลองเกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับก็เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะฮะช่วงเวลา1ทุ่มนะครับพี่น้องที่สนใจรับฟังบทเพลงคริสต์มาสนะครับก็เชิญชวนนะครับวันเสาร์ที่10ธันวาคม1ทุ่มนะครับที่โบสถ์พัฒนานะครับแล้วก็มีอีก2วันก็วันที่10ก็จะเป็นโบสถ์ไม่แน่ใจว่าเป็นโบสถ์มหาไทยหรือว่าโบสถ์มหาพรนะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่จะรับฟังร่วมกันนะครับทางทีมงานมีประชาสัมพันธ์เพิ่มไหมครับไม่มีนะครับครับเราก็มีของว่างสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะรับประทานแล้วก็พูดคุยกันด้านหน้าพระวิหารนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับฉันกำลังไม่เมื่อเรารอคอยพระองค์